ผมไม่เคยทำร้ายผู้หญิงคุณจะเอาผมไปสาบานที่ไหนก็ได้แต่ผมบอกได้เลยว่าคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยคือผมต่างหากพวกคุณกำลังโดนหลอกแล้วถ้าพวกคุณยังเชื่อเขาพวกคุณจะต้องเสียใจในเมื่อพยานเป็นน้องสาวของจำเลยแล้วทำไมพยานถึงตัดสินใจมาเป็นพยานให้โจทก์ล่ะครับเพราะพี่เกษาน่าสงสารมากค่ะถูกพี่พาทิตย์ทำลายทั้งร่างกายและจิตใจและที่พยานบอกว่าเห็นโจทก์ถูกจำเลยทำร้ายร่างกายเห็นกับตาตัวเองหรือจากการบอกเล่าครับดิฉันเห็นกับตาตัวเองค่ะหลายครั้งด้วยค่ะยุติโจทก์ถูกทำร้ายอย่างไรครับตบหน้าเอากำปั้นทุบบนตัวรอยแผลเหมือนที่พี่เมษาไปรักษาตัวที่คลินิกนั่นแหละค่ะหมดคำถามครับท่านทนายจำเลยถามค้านได้นี่คือรถคันใหม่ของพยานใช่ไหมครับใช่ค่ะผมอยากรู้จังเลยครับว่าพยานเอาเงินที่ไหนไปซื้อรถคันนี้เนื่องจากจำเลยให้เงินพยานใช้เพียงแค่ 30,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนี่คือแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายในการซื้อรถคันนี้เป็นชื่อของโจทย์ไม่ใช่ชื่อของพยานนั่นแสดงว่าพยานรับเงินจากโจทย์เพื่อใส่ร้ายจำเลยซึ่งเป็นพี่ชายของพยานถูกต้องไหมครับไม่ใช่ไม่จริงพี่พาทิตย์เขาทำลายที่ไม่สั่งจริงศาลที่เคารพครับขออนุญาตศาลขอเปิดฝั่งใดครับศาลอนุญาตศาลที่เคารพนี่คือสิ่งที่โจทย์ทำกับจำเลยมาโดยตลอดทุกครั้งที่จำเลยจับได้ว่าโจทก์กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นการยักยอกเงินบริษัทคบชู้สร้างความเสื่อมเสียให้กับครอบครัวและบริษัทของจำเลยโจทก์จะทำการด่าทอทำร้ายร่างกายของจำเลยรวมถึงทำร้ายร่างกายตัวเองเพื่อเอาตัวรอดแม้แต่เหตุการณ์ในคลิปนี้ครับจำเลยถูกโจทก์ทำร้ายร่างกายจนกระดูกแขนร้าวศาลที่เคารพนี่คือใบรับรองแพทย์ของจำเลยหลังจากที่ถูกโจทก์ทำร้ายร่างกายครับนี่แกกล้าทำอย่างนี้กับฉันได้ไงให้พาทิตย์แกกล้าฉีกหน้าฉันเหรอฉันไม่ได้คบชู้นะอยากหลอกดีกับฉันใช่ไหมฮะ